Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH.สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดงสุขเนินครับสวัสดีค่ะน้ำหวานพิรมลกำเนิดมณีค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่มอน้ำหวานเนาะคือที่ไหนครับ University of California Santa Cruz ค่ะครับอยู่ที่เมือง Santa Cruz ในแคลิฟอร์เนียเนาะเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนครับน้ำหวานเมืองนี้ก็อยู่ทางแคลิฟอร์เนียคือแคลิฟอร์เนียมันเป็นรัฐยาวๆเนาะจะอยู่ทางเหนือของแคลิฟอร์เนียภูมิประเทศก็จะต่างจาก UC อื่นๆหน่อยตอนนี้กลับมาเจอน้ำหวานอีกแล้วนะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงน้ำหวานอยากฟังเสียงน้ำหวานค่ะดีใจที่ได้มาอัดด้วยกันอีกครั้งแล้วก็จริงๆตอนนี้มันมีที่มาที่ไปครับก็คือตอนนี้ต้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะนะครับเราอัดกันในสถานการณ์จริงเพื่อที่เราอยากให้มันเก็บบรรยากาศนะแต่ว่าแม้ว่าเดี๋ยวหัวข้อเนี้ยก็จะถูกเอาไปทำเป็นวิดีโอบน YouTube ด้วยเราสองคนอยู่ดีนั่นแหละแต่เพื่อบรรยากาศที่มันยังเรียลอยู่อ่ะมันยังได้ฟีลอยู่เนี่ยก็เลยอยากมาเล่าประเด็นหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยได้มีโอกาสไปที่ JPL หรือว่า Jet Propulsion Laboratoryซึ่ง NASA. เขาก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ NASA นะครับเราสองคนเนี่ยนับว่าโชคดีมากเพราะว่าเราเนี่ยได้ access เข้าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารศูนย์ควบคุมภารกิจต่างๆเนาะแล้วก็ตัวอาคารที่ใช้ในการประกอบยานอวกาศซึ่งก็มียานอวกาศประกอบอยู่ในนั้นจริงๆก็คือยาน Europa Clipperแล้วที่พีคที่สุดเลยเนี่ยเราก็ได้ไปดูตัวengineering model เนาะของยาน Perseverance และจริงๆก็คือเห็น Curiosity ด้วยแหละนะครับเพราะมันอยู่ในโรงเก็บเดียวกันนะครับก็ได้ดูของจริงอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะ engineer นะเขากำลังแบบทดลองหันเขานั่งทำงานอยู่ๆเนาะนะครับแล้วเขาก็แบบหันตัวmass cam ที่มันจะเป็นตัวอุปกรณ์กล้องบนตัวยานเนี่ยหันขึ้นลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหมันเหมือนในหนังเรื่อง The Martian เหมือนกันนะ คือเราได้เห็นการทำงานจริงๆของมันว่าแบบมันเหมือนหัวของมันที่มันสามารถที่จะทำงานได้จริงครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าอยากมาเล่าประเด็นให้ฟังแล้วกันว่าเอาเป็นความรู้สึกนะว่าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วเราเห็นอะไรบ้างนะครับเล่าลงรายละเอียดลึกอีกนิดนึงว่า JPL เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเขามี public tour อยู่แต่ว่าจะต้องจองไปคือจะต้องจองไปแล้วก็อาจจะต้องรอคิวนานมากแล้วก็ถ้าใครที่มาเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็สามารถจอง private tour ได้แต่เขาก็จะมีเส้นทางทัวร์ของเขาอะที่ชัดเจนอะว่าจะต้องไปจุด A B C ไล่ไปเรื่อยๆตามเขาคือไม่สามารถแบบ request เขาได้ว่าผมอยากเปิดโรงเก็บขอดู rover อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปในฐานะ media เนี่ยทำ proposal อะไรเข้าไปเนี่ยก็เขาก็แฮปปี้มากนะเพราะว่าเข้าใจว่าด้วยความที่ JPL อ่ะเขาเป็นหน่วยงานที่ทำงานวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วการทำวิทยาศาสตร์มันต้องถ่ายทอดออกมาเขาก็เลยแบบแฮปปี้มากในการที่เราได้เข้าไปถ่ายนะแล้วก็เปิดให้เราดูทุกอย่างเลยได้เข้าไปนั่งในเก้าอี้ที่แบบเป็นเก้าอี้ของแบบดีเรคเตอร์ในภารกิจอย่างนี้ด้วยนะครับตอนแรกก็คือถ้าถามว่า JPL ที่จินตนาการไว้คือยังไงภาพที่เราได้เห็นตามสื่อก็จะเป็น clean room เนาะโดยเฉพาะเราแบบเป็นแฟน Voyager อย่างเงี้ยภาพที่แบบเขาแบบติดGolden Record ลง Voyager อย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพที่แบบอยู่ในใจเราเสมอมาแล้วเราก็รู้สึกว่า JPL ก็คงจะเป็นหน่วยงานทางวิศวกรรมที่ก็คงจะมีห้องแลบเยอะๆมีคนมีวิศวกรกำลังแบบกำลังพัฒนายานอวกาศต่างๆแล้วก็คงจะมีคนทำงานอยู่ในคอนโทรลรูมเต็มไปหมดเนาะแต่ทีเนี้ยตอนที่เราไปก็คือสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือตรงหยาดที่มันเหมือนแบบเป็นลานที่คนที่มาเยี่ยมก็ไปนั่งพักได้มาทำงานคนมาทำงานก็เขาเรียกว่า JPL Mall เนาะ JPL Mall อือฮึณจุดนั้นก็คือมันก็มีสิ่งที่เป็นเหมือนป้ายที่มันหมุนได้แท่นหมุนได้ที่มันจะชี้ไปบอกว่าดาวเคราะห์นอกระบบอยู่ดวงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็สักพักก็หมุนไปชี้มูลอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยก็คือแบบโคตรเนิร์ดเลยอ่ะใช่ๆ คือมันอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยนี่ JPL แบบคุณส่งยานอวกาศไปแล้วคุณแบบไม่ต้องแบบทำงานอาร์ตอะไรที่มันแค่แบบเป็นแท่งเป็นแค่แบบว่าแท่งโง่ๆซึ่งจริงๆมันแบบว่า require การเขียนโปรแกรมอะไรเยอะมากเลยใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำให้คนที่มาเยี่ยมอ่ะเขาแบบอาจจะแบบไม่ได้รู้ทางด้านวิศวกรรมลึกๆแต่อย่างน้อยคือมันอินสไปร์เขาว่า
เฮ้ยแบบโลกของเราอยู่ท่ามกลางอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันสามารถดูง่ายๆจากการที่ป้ายมันหมุนอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราอิมเพรสมันรีเลทเนาะมันแบบแค่เดินเข้าไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบถ้าเราเจอยานอวกาศเจอ space craft เลยอะมันจะแบบเข้าถึงยากแต่นี้คือเข้าไปเจอป้ายชี้ดวงจันทร์อยู่ทางนี้นะดาวอังคารอยู่ทางนี้นะป้ายหมุนไปหมุนมาอันนี้เจ๋งดีอันนี้ก็ชอบแล้วทีนี้ก็ได้เข้าไปดูห้องประชุมห้องที่เขาจะรายงานข่าวต่างๆของ JPL เนาะในห้องนั้นก็มียาน Voyager Cassini ต่างๆตรงนั้นก็ทำให้เราแบบเอ้ยเราเคยได้แต่เห็นยานพวกนี้ทางวิดีโอทางภาพต่างๆแล้วตอนนี้เราแบบได้อยู่ในจุดที่ทุกอย่างมันเกิดที่นี่แล้วมันก็ค่อยๆบิวอารมณ์ของเราขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าเอ็กซิบิชันที่ไล่จากดวงอาทิตย์ไปพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสพร้อมกับยานต่างๆซึ่งเป็นการขิงขั้นสูงสุดของ JPL เพราะว่าทำหมดเลยตั้งแต่ยานสำรวจดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวเทียมโลกก็ทำไปจนถึงภารกิจในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนาะก็ถือว่าแบบโอ้โหเขาขิงแบบเต็มที่ใช่แต่บอกเลยว่าสิ่งที่นวาดน่าจะอินที่สุดเลยน่าจะเป็น Voyager Golden Record ป่ะใช่ซึ่งพี่เข้าใจว่าไอ้ตัว Golden Record ที่เขาโชว์อยู่เนี่ยเป็น replica ที่ทำขึ้นมาแล้วแบบเก็บเอาไว้บนโลกอะเพราะว่าเวลาเราทำงานอวกาศเราทำรีพิก้ากันอยู่แล้วใช่ก็คือแบบได้เห็นแฟลชของจดหมายที่เรากำลังจะแบบสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวแบบสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนอกจักรวาลว่าเฮ้ยเรามีตัวตนอยู่แล้วแบบได้เห็นแฟลชของมันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะตอนนั้นก็คือแบบน้ำตาเล็ดเลยหลังจากนั้นเราก็ไปคลีนรูมกันต่ออืมตอนที่บอกว่าไปคลีนรูมเนี่ยก็คือเฮ้ยนี่คือเราจะได้เห็นตัวแบบคลีนรูมที่เราคือทุกคนต้องเข้าใจว่า JPL เนี่ยเขาจะมีไลฟ์อยู่ตลอดว่าในคลีนรูมอ่ะกำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นอย่างตอนเนี้ยที่เราคุยกันอยู่หรือว่าตอนที่แบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังแบบว่าฟังพอดแคสต์ตัวนี้อยู่เนี่ยตอนเนี้ย JPL เขาก็ไลฟ์อยู่สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเขากำลังประกอบยานอะไรอยู่แล้วเราก็ดูไลฟ์พวกเนี้ยมาบางทีเรานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะก็ไม่มีอะไรทำก็แบบทีวีอ่ะเด็กสมัยนี้มันไม่ดูทีวีแล้วก็แบบว่ากดช่อง JPL ไว้แล้วก็ดูว่าวิศวกรเขากำลังแบบว่าทำงานอะไรกันอยู่แล้วเราจะได้ไปเห็นของจริงมันแบบเฮ้ยมันพีกว่ะใช่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื้นตันเหมือนกันนะที่เราแบบเดินทางมาไกลมากๆเลยอะจากจุดที่แบบเราเห็นแค่แบบพวกดาวเคราะห์ต่างๆเป็นแค่จุดสว่างบนท้องฟ้าจนเราค่อยๆส่งยานอวกาศเข้าไปแล้วแบบนอกจากแค่ดาวเคราะห์อะเขากำลังสร้างยานที่จะเข้าไปดูบริวารที่โคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีซึ่งก็คือโลปาคริปเปอร์ใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีโอกาสได้คุยกับคนที่ไป JPL หลากหลายรอบหมายถึงว่าได้ทั้งเข้าไปทัวร์หรือว่าทั้งคนที่ทำงานอยู่นะในแต่ละช่วงอ่ะมันก็จะเป็นยานอวกาศที่แตกต่างกันบางคนก็ทันตอนที่ Perseverance นะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อเขาจะเรียกว่า Mars 2020นะก็รู้สึกว่าคนที่ไปแบบเยี่ยมเยียนนะ JPL ในแต่ละช่วงอ่ะมันจะมีสตอรี่ที่แตกต่างกันอย่างเราเนี่ยไปช่วง Europa Clipper ที่ก็รู้สึกว่ามันแอบโชคดีนะเพราะว่า Europa Clipper เนี่ยมันเป็นยานอวกาศที่เดี๋ยวมันจะต้องอยู่กับเราไปอีกแบบ 20-30 ปีอะดังนั้นตอนเนี้ยเราอายุกันแบบอยู่ในช่วง20ใช่ปะบวกไปอีก30ปีจริงๆจะบอกว่าบวกไปอีก30ปีไม่ได้ต้องบวกไป40ปีเพราะว่ากว่ามันจะถึงดาวพฤหัสเนี่ยก็2030อะซึ่ง2030มันไกลมากเลยนะตอนนี้เพิ่ง2023นะครับบวกไปอีกสัก40ปี40บวก20 60ตอนนั้นคือเราจะอายุ60อ่ะแล้วเราจะสามารถแบบเอามาขี้โมให้แบบให้ลูกหลานฟังได้ว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอไปเห็นมาแล้วตอนที่เขาอยู่ในคลีนรูมซึ่งพี่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นความเซ็กซี่มากเลยของวงการแบบวงการอวกาศเพราะว่าคนในยุคแบบเจเนอเรชันก่อนหน้าเขาก็จะมีสตอรี่แบบนี้นะว่าเขาได้เห็นแบบยานแคสซินีในห้องคอนโทรลเขาได้เห็นยานไพโอเนียร์ในห้องคอนโทรลซึ่งตอนนี้ยานเหล่านี้มันไปอยู่ในอวกาศที่มันไกลโพ้นมากๆแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบก็ฟอนเทียร์มากๆเลยจริงๆนะเพราะว่าแบบมันก็เหมือนเป็นมิชชั่นของการทำความเข้าใจการกำเนิดของชีวิตนอกโลกของเราใช่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันก็อาจจะแบบเป็นหนึ่งในหนังสือเรียนของลูกของเราที่เราสามารถชี้ได้ว่าเอ้ยไอยานตัวนี้เราเรียนรู้มันสร้างมานะจริงใช่ใช่จริงๆแล้วคลีนรูมของ JPL พี่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ
มันคือพี่ไปเห็นของจิสดาที่สร้างที่ศรีราชาพี่รู้สึกว่าของไทยเราใหญ่กว่าแต่ว่าสเกลของมิชชั่นน่ะมันต่างกันมหาศาลมากเลยอ่ะคือเขาไม่จำเป็นต้องแบบต้องการห้องที่มันแบบใหญ่โตต้องมีฟาซิลิตี้ใหญ่โตมโหฬารจริงๆพี่รู้สึกว่า JPL เนี่ยเล็กกว่าจิสดาแต่ impact ที่เขาสร้างมันแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเออจริงนะแล้วก็พอคลีนรูมออกมาตรงหน้าคลีนรูมเลยอ่ะเออเข้าใจว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบว่าคนจะไปทัวร์เขาก็เลยเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นก็จะเป็นแบบตัวแท่งสีเทียนเนี่ยเออที่เขาใช้ในการระบายลงบนกระดาษเป็นขีดเป็นอนาล็อกเพื่อที่จะสร้างเอาภาพของดาวอังคารภาพแรกจากยานมาริเนอร์เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นหนึ่งคือมันยังเป็นขาวดำสองก็คือมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่แบบสามารถประมวลผลภาพออกมาได้ทันทีอ่ะคือแบบข้อมูลมันส่งออกมาเป็นไบนารีอยู่แล้วนะ01101ทีเนี้ยการที่จะเอา01101อ่ะมาประกอบสร้างเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้อ่ะเออแล้วแบบต้องมีการแบบทำแบบเช็คซ้ำทำอะไรอย่างนี้อีกนะใครที่เรียนในสายแบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะพอเก็ตอยู่ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วพอมันต้องรออย่างเงี้ยวิศวกรก็เลยแบบว่ากูรอไม่ไหวแล้วเว้ยเอาแบบว่าเอาสีมาขีดคือวิ่งไปซื้อสีเทียนมาก็ไม่ขีดแล้วก็ได้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็น TV image หรือว่า television image ภาพแรกของดาวอังคารซึ่งพอคอมพิวเตอร์มันประมวลผลอะไรเสร็จก็ออกมาก็พบว่ามันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุชิ้นประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความแบบความเนิร์ดอะพี่รู้สึกว่าเพราะก็คนมันอินอะคือถ้าเป็นคนแบบทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบราชการไทยจริงๆราชการไทยก็มีต้อง disclaimer ไปก่อนแต่ถ้าเป็นแบบว่าในราชการแบบที่เรารู้จักกันอะก็รอไปดิก็ไปกินข้าวรอก็งานของฉันเสร็จแล้วเอองานฉันเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์คุณก็โปรเซสไปเออจะดาวน์โหลดจะอัปโหลดอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่อันนี้คือเขาอินกับงานที่เขาทำมากแล้วเขาก็แบบมีความแบบอยากจะถ่ายทอดมันออกมาเนาะแบบมันไม่ใช่แค่แบบเขารู้แล้วเขาก็แบบอ่ะก็เก็บมันไว้ก็เดี๋ยวก็ได้เห็นใช่จะมีความแบบว่าเฮ้ยมาดูนี่ดิก็พอออกจากคลีนรูมเนาะก็ได้ไปไหนต่อนะลืมเราก็ลงมาจากคลีนรูมตรงนั้นก็อีกความเนิร์ดนึงเหมือนกันเราคิดว่าก็คือเอาภาพที่เป็นภาพถ่ายจากSpirit Opportunity ใช่ Spirit Opportunity ที่มันเหมือนเป็นภาพเราคงจะเคยได้เห็นแว่นฟ้าแดงแว่นสามมิติอ่ะใช่แว่นสามมิติใช่แล้วก็เขาก็มีแว่นให้เราสามารถที่จะใส่แล้วก็มองภาพที่เป็นภาพถ่ายจาก Spirit Opportunity ที่เราคงได้เห็นแบบสองตาของยานพวกเนี้ยมันก็คือแบบหลักการการทำงานเหมือนกันที่ตามนุษย์อ่ะใช่แล้วก็ได้เห็นภาพนูนใช่คือมันมีกิมมิคอันนี้ตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่า JPL เขาเนิร์ดมากที่เขาทำก็คือตัว spirit กับ opportunity เนี่ยเมอร์นะมา exploration rover เนี่ยเขามีกล้องติดเข้าไปหลายตัวมากแต่ว่ามันจะมีกล้องชุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น stereo image stereo camera ก็คือการถ่ายภาพแบบถ่ายภาพจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนตามนุษย์อะตามนุษย์เราเห็นความลึกของวัตถุเพราะว่าเรามองเห็นอะว่าจาก2องศาจะ2มุมนะดังนั้นถ้าเราปิดตาข้างนึงเนี่ยแล้วเราแบบว่าจะหยิบของเราอาจจะแบบหยิบพลาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคือตัวยานเนี้ยมันถูกออกแบบมาด้วยหลักการว่าน้องอ่ะจะมีความสูงประมาณเด็ก7ขวบและเป็นเด็ก7ขวบที่2ตาระยะ2ตาเป็น2ตาของมนุษย์พอดีระยะระหว่างตาซ้ายกับตาขวาทีเนี้ยพอภาพพอน้องเดินไปบนดาวอังคารเนี่ยนะมันก็จะเหมือนเด็ก7ขวบอ่ะเดินบนดาวอังคารแล้วก็มองนู่นมองนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการดีที่สุดที่จะถ่ายทอดมันออกมาได้เนี่ยก็คือเราลองไปเห็นนะจริงๆจะใช้แบบว่าใช้ VR ก็ได้จริงๆมันคือหลักการของ VR นั่นแหละที่ทำให้เราแบบเห็น2ตาเห็นความลึกของวัตถุนะ Apple Vision Pro อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เนิร์ดมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้ทำตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีเรื่องของแบบ engineering อย่างเดียวแต่มันไปเรื่องของความรู้สึกอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็มันอินสปายมากเลยนะเพราะว่าคือตอนแรกเราคิดว่าคงจะมีแต่แบบวิศวกรไปดูงานอะไรเงี้ยแต่เด็กเยอะมากเด็กเยอะมากลูกพนักงานใช่แล้วแบบคำพูดแต่ละอย่างแบบแม่เมื่อไหร่จะได้ไปดูเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเขาได้อยู่ในจุดที่แบบกำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเนี้ยมันเหมือนแบบมันก็ได้อินสปายเขาซึ่งเอาจริงปะพี่โคตรอิจฉาเด็กพวกนี้เลยคือไม่ได้อิจฉาแบบว่าอะไรเงี้ยนะแต่หมายความว่ารู้สึกว่าเขาโชคดีที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ได้เห็นความเป็นไปได้ว่าเออชีวิตเออมันคือความเป็นไปได้ใช่มันคือความเป็นไปได้เว้ยเวลาแบบตอนเด็กอย่างเงี้ยเราแบบอ่านจากแบบหนังสืออะไรเงี้ยเราดูหนังสือเรารู้สึกว่ามันห่างไกลมากเลยแต่พอได้ไปอยู่ในจุดนั้นอะมันอินสปายแล้วมันได้เห็นว่าเออมันทำอะไรได้บ้างวะไอ้แบบสิ่งที่เรากำลังจะเรียนหรือสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วเออใช่ก็คือฟิสิกส์อินแอคชั่นในที่เราเรียนกับชั้นมัธยมนั่นแหละเราว่าทีนี้เดี๋ยวเบรก2มาเล่าอันจุดพีคสิ่งที่มันเป็นจุดพีคมากๆพีคมากที่สุดจริงๆก็คือ Mars Rover นะครับแล้วกลับมาเจอกันครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมาเบรก2ครับมาคุยกันต่อเรื่อง Mars Rover อันนี้พีคจัดเลยคือมันมีเรื่องตลกก็คือทุกคนน่าจะรู้เนาะถ้าใครที่ติดตามนายอาร์มนะพี่อาร์มเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทัวร์ JPL เหมือนกันทีเนี้ยก็ตอนนั้นเข้าใจว่าเขาเดินนะเขาเดินคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเดินบอกว่าเฮ้ยแชทกูเดินเว้ยอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเราแบบว่าเฮ้ยเรามีรถเราแบบได้นั่งรถแล้วแบบว่า Head of Communication Head of Media มาแบบมาขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าถ่ายรูปไปให้พี่อาร์มดูพี่อาร์มเขาก็พิมพ์คำหนึ่งมาที่มีตัวอักษร3ตัวซึ่งก็ไปเดาเองแล้วกันว่าคำนั้นมันคือคำอะไรไปที่มาสยาร์ดใช่ตอนนั้นแล้วก็ขับขึ้นเขาไปมาสยาร์ดซึ่งมาสยาร์ดก็คือจุดที่เขาเก็บตัวperseverance engineering model เอาไว้ก็คือเหมือนที่เราพูดไปว่าปกติเวลาเราจะส่งยานอะไรเราจะสร้างอีกตัวนึงอยู่ที่โลกเพื่อที่แบบถ้าสมมติว่าบนดาวอังคารหรือว่าบนนั้นมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ศึกษาบนโลกได้ซึ่ง Mars Yard ก็คือเป็นบริเวณที่เขาจำลองดาวอังคารมันก็จะดินแดงๆมีหินแล้วก็แบบน้องก็สามารถที่จะน้อง perseverance ก็สามารถที่จะเดินทางออกมาแล้วก็แบบมาขุดหินมาลองสไลด์ลงจากเนินใช่แล้วก็ได้ไปที่จุดนั้นกันซึ่งมันดูไม่มีอะไรเลยนะมันดูเหมือนแบบเป็นไซต์ก่อสร้างอ่ะมีก้อนแบบก้อนหินอะไรก็ไม่รู้อะวางอยู่เต็มเลยนะเราก็ที่เราไปเนี่ยอากาศดีมากก็ไปถึงมาร์สยาร์ดเราก็ได้เห็นนะว่าเขากำลังจะเปิดตัวโรงเก็บโรเวอร์ขึ้นมาใช่แล้วตอนนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคือเรากำลังแบบถ่ายมาร์สยาร์ดกำลังตื่นเต้นกับมาร์สยาร์ดอยู่สักพักนึงเปิดปื้ดขึ้นมาแล้วก็หันไปความมันค่อยๆแบบภาพของ perseverance เนี่ยค่อยๆโผล่มามันค่อยๆขึ้นมาหัวส่วนกล้องโอ้ my god ซึ่งน้องสูงกว่าเราน้องสูงกว่าเรามากเป็นยานสำรวจดาวอังคารที่ใหญ่มากๆคนเปรียบเทียบว่าเหมือนแบบรถ1คันพี่บอกเลยว่าเหมือนรถตู้1คันเหมือนมินิแวน1คันอ่ะซึ่งไอ้คำว่าของจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยเห็นแค่เป็นตัวจำลองแล้วบอกว่ามาแบบเห็นของจริงแล้วมันคือของจริงจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาทำเอาไว้2ตัวตัวนึงอยู่บนโลกตัวนึงไปดาวอังคารดังนั้นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นเซ็นเซอร์ทุกตัวสายไฟทุกเส้นserial number ของน็อตแต่ละชิ้นมันคือ identical twin ของยานวันดาวคารก็คือจริงๆถ้าสมมติว่าติดตามเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำ space th อ่ะคลิปแรกที่เราทำเราเล่าเกี่ยวกับ perseverance ใช่แล้วคือแบบแล้วก็อธิบายนะว่าเออมันสามารถที่จะแบบมีเลเซอร์ยิงเห็นควันของหินสามารถที่จะระบุได้ว่ามันเป็นแร่ธาตุชนิดไหนแล้วเราได้เห็นมันอยู่ณจุดนั้นอะแล้วอยู่กับคนที่ทำ Space TH มาด้วยกันตอนนั้นก็คือแบบมาได้ไกลแล้วก็แบบก็ดีใจที่ได้เห็นเพราะว่านั่นแหละอธิบายไม่ถูกกันนะใช่ๆที่การอธิบายไม่ถูกใช่คือมันตื้นตันแล้วก็ได้เห็นแบบเขานั่งทำงานกันอยู่จริงๆแล้วก็แบบบังคับขึ้นลงหัวของมันเห็นแบบการทำงานของมันอะแล้วก็ได้เห็นร่องรอยของการขุดเจาะหินใช่หินที่แบบถูกเจาะแล้วเขาแบบทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นจริงๆตัว drill bit ของมันเนี่ยนับว่ามีความน่าสนใจมากนะเพราะว่าในการออกแบบตัวหัวเจาะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า drill bit เนี่ยมันไม่เหมือนกับบนโลกคือแรงโน้มถ่วงต่างแรงที่น้องจะกดลงไปได้เนี่ยก็ต่างแล้วก็กำลังไฟที่ใช้เนี่ยก็ต่างจริงๆแล้วเนี่ย perseverance เนี่ยมันโอเปเรตด้วย
ด้วยไฟที่น้อยมากนะเอาจริงต่อให้เราบอกว่าด้านหลังของมันเนี่ยมันมีตัว RTG หรือว่า Radio Isotopic Generator ที่แบบว่าใช้ในการแบบกำเนิดไฟฟ้าให้กับยานเนี่ยจริงๆพลังงานส่วนมากเนี่ยมันถูกใช้ไปสำหรับการอุ่นยานเพื่อไม่ให้ยานมันเจ๋งเพื่อให้พวกแผงวงจรเพื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันยังทำงานได้อยู่เพราะบนดาวอังคารมันหนาวมากดังนั้นไฟมันเอาไว้เพื่ออุ่นเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ไฟต่อจากนั้นซึ่งไฟมันน้อยมากๆน้อยถึงขั้นที่ว่าไดเปอร์ผมที่เราใช้อ่ะหรือว่าไออะแดปเตอร์ชาร์จแต่ที่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะแดปเตอร์แบบ100 วัตต์เนาะเราบางคนใช้แบบ MacBook รุ่นสูงๆก็จะได้ใช้อะแดปเตอร์แบบ100 วัตต์ 120 วัตต์อะไรเงี้ยกำลังไฟที่น้องใช้อ่ะน้อยกว่านั้นอีกประมาณ100 วัตต์ประมาณไม่เกิน100 วัตต์นะในการโอเปเรตปกติซึ่งเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะเวลาน้องเดินทางไปก็ต้องค่อยๆคลานไปนะกว่าจะถึงดังนั้นตัวพวกตัวเลขอ่ะที่เราเห็นกันอ่ะบอกว่าopportunity เนาะเป็นยานอวกาศที่เดินทางบนดาวอังคารได้ไกลที่สุดอะไรเงี้ยมันน้องมันอุตสาหะมากๆที่จะแบบว่าพยายามเดินไต่ไปเรื่อยๆจนน้องแบบว่าตายไม่ไหวแล้วก็ได้เห็นตัวโรเวอร์แล้วก็จังหวะที่เขาขยับตัวแมสแคมให้ดูก็รู้สึกว่ามันเซเรียลอ่ะมันแบบโอเคสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นอยู่บนดาวอังคารคือน้องไปทำอะไรอยู่บนดาวอังคารเว้ยแล้วเรารู้สึกโอเคถ้าสังเกตก็คือเราจะเรียกว่าน้องใช่ระหนึ่งว่ามันคือเพื่อนคนหนึ่งของเราที่แบบมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่านี่คือความมหัศจรรย์หนึ่งของ JPL เหมือนกันคือเรื่องของนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาออกแบบ spirit opportunity ให้แบบมีใช่ไหมคือมันถูกคิดมาให้เป็นน้องตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็แบบทำกล้องให้แบบเห็นภาพนูนต่ำเหมือนที่ตาเราเห็นมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกผูกพันกับสิ่งพวกนี้ครับใช่อ่ะมาสโรเวอร์ก็ถือว่าพีคมากๆแล้วจะบอกว่ามันมีสิ่งที่พีคใกล้เคียงกันแล้วกันเพราะเราคงไม่รู้ว่ามันอะไรมันพีคกว่ากันพอดูมาสโรเวอร์เสร็จก็ปิดโรงเก็บนะฮะเอนจิเนียร์ก็นั่งพิมพ์คอมแท็กๆทำงานกันต่อนะครับแล้วก็ได้ไปที่ตัวห้องสำหรับควบคุมภารกิจมิชชั่นคอนโทรลซึ่งมิชชั่นคอนโทรลเนี้ยถ้าใครที่ติดตามข่าวอวกาศต่างๆมานะจะรู้สึกว่ามันมีความหมายมากอ่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่นั่นน่ะนะหวานเวลาที่เราดูแบบมันแลนดิ้งอ่ะมามีมาแลนดิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคาสินีแกรนด์ฟินาเล่อะไรเงี้ยมันคือห้องเนี้ยแล้วภาพตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะมันเป๊ะมากเว้ยมันแบบฉันรู้จักห้องนี้ฉันรู้ว่าจอนี้อยู่ตรงนี้ฉันรู้ว่าโต๊ะป้ายไดเรคเตอร์มันอยู่ตรงนี้คือเราคุ้นชินกับมันมากแล้วเราได้เห็นของจริงอยู่ตรงหน้าเออมันแปลกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกเว้ยมันเอาแล้วก็รู้สึกว่าย้อนกลับไปอ่ะในวันที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญอ่ะโหห้องนี้มันจะแบบ energy ทั้งมันเป็นทุกอย่างเลยนะทั้งความเครียดความกดดันแล้วจังหวะที่ล้อของตัวโรเวอร์เนี่ยแตะพื้นแล้วคนบรรยายเนี่ยพูดว่า touch down confirm เนี่ยทุกคนแบบยกมือขึ้นเฮ้ยพร้อมกันภาพนั้นมันเข้ามาในหัวก็เป็นความรู้สึกที่ตื้นตันมากๆที่จากภาพที่ได้เห็นแล้วเราได้อยู่ณจุดนั้นแล้วที่มากกว่านั้นก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่า lucky peanut lucky peanut ใช่ประวัติศาสตร์เป็นยังไงครับพี่ต้น lucky peanut เนี่ยคือ lucky peanut เนี่ยมันเป็นถั่วที่มันเป็นถั่วลิสงอ่ะเป็นถั่วลิสงอบเกลือที่ตั้งอยู่ในห้องควบคุมในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของ JPL ซึ่งประวัติศาสตร์ของมันค่อนข้างน่าสนใจคือมันก็มีวิศวกรเนี่ยเอาถั่วเข้าไปกินคืนมันเครียดไงมันนั่งฟังนั่งแบบว่าดูมอนิเตอร์อะไรเงี้ยยานกำลังจอดมันเครียดนะฮะทีนี้มันก็มีภารกิจต่างๆขึ้นมาแล้วตอนแรกมันก็เฟลนะฮะแล้วปรากฏว่ามันดันมีภารกิจที่สำเร็จซึ่งเซตอัพทุกอย่างมันก็ของเดิมเซตอัพทุกอย่างมันก็ของเดิมแต่มันดันสำเร็จด้วยความเกรียนน่ะก็เลยไปนักวิทยาศาสตร์เนาะต้องดูว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความสำเร็จบ้างแล้วก็ต้องดูทุกอย่างอ่ะความชื้นความดันอะไรเงี้ยปรากฏทุกอย่างก็เหมือนกันดีกว่าดันปรากฏว่าเอ้ยไอ้ภารกิจที่มันสำเร็จเนี่ยมันมีถั่วที่เรากินถั่วกันในห้องควบคุมก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมอ่ะว่า
ใครที่เข้ามาในเนี้ยหรือว่ากำลังปฏิบัติภารกิจหรือกำลังแบบว่าอยู่ในจุดที่มันคริติคอลมากๆอ่ะจะต้องกินถั่วไอ้ลัคกี้พีนัทตัวนี้ซึ่งเราก็ได้ลองกินด้วยนะฮะก็คือเขาก็ตั้งเอาไว้ณสถานที่จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะกินได้จริงๆเหมือนแบบได้ experience ที่แบบ real สุดๆมัน real สุดๆจริงๆไอ้ธรรมเนียมแบบว่าการมูอะไรเงี้ยมันมีมากับทุก space agency เลยนะถ้าอย่างแบบของรัสเซียเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าเขาจะต้องไปฉี่อ่ะที่รอรถก่อนรอรถที่จะขับไปที่ฐานปล่อยอ่ะเพราะเขาบอกว่าตอนที่กากาลินเนี่ยจะไปอวกาศเนี่ยไฟแรกของกากาลินเนี่ยกากาลินเขาปวดฉี่เขาก็เลยบอกว่าขอจอดรถหน่อยขอฉี่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นธรรมเนียมว่าแบบเอ้ยก่อนจะไปอวกาศเนี่ยต้องขอฉี่ก่อนเพื่อที่จะให้ตัวเองสำเร็จเหมือนกากาลินอะไรเงี้ยซึ่งจุดที่ปล่อยจรวดตรงนั้นอ่ะมันก็มีชื่อว่ากากาลินสตาร์ทก็ยังดีที่ไม่ได้ตั้งชื่อว่ากากาลินพีก็เป็นห้องควบคุมเนาะที่พอเข้าไปจะเป็นไฟมืดๆอ่ะนะหลายคนสงสัยอันนี้หลายคนถามมาจริงๆว่าเฮ้ยทำไมห้องพวกควบคุมยานอวกาศมันต้องมืดๆอ่ะมีอะไรบ้างที่มืดอีกห้องควบคุมยานอวกาศห้องที่มันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ห้องที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่มันต้องมืดเนี่ยเพราะว่าไอ้หลอดไฟที่เราใช้กันเนี่ยมันเจเนเรตความร้อนดังนั้นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยในยุคอดีตเนี่ยมันร้อนมันร้อนมากนะฮะระบบการแบบจัดการอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องถูกควบคุมอย่างดีเขาก็เลยปิดไฟนะฮะแล้วก็เขาก็ทำงานกันมืดๆเนี่ยคือมันมีจออยู่นะฮะคือมันมีไฟจากจออยู่แล้วก็ไฟเพดานก็ไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มันดีขึ้นมากหรือว่าระบบการจัดการความร้อนการทำโฟลว์มันดีขึ้นมากเขาก็ยังปิดไฟกันอยู่เพราะว่ามันเท่ดีเพราะว่ามันเท่ดีซึ่งเราก็โอเคเห็นด้วยก็เป็นภาพที่เราเห็นแหละว่าทำไมแบบเวลามีแบบแลนดิ้งลงจอดอะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบปิดไฟให้มันมืดนะแล้วก็ตัวจอก็จะสว่างขึ้นมานะฮะตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเจ๋งอีกอย่างก็คือเขาจะมีจอหนึ่งนะหวานมันจะเป็นจอที่เขาเขียนว่าภารกิจที่เราทำมาเนี่ยมันมีภารกิจอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่แบบล่าสุดเลยแล้วกันล่าสุดก็คืออาจจะเป็นแบบ Perseverance อะไรอย่างเงี้ย James Webb Perseverance อะไรก็ตามที่ว่า JPL ช่วยดูแล้วก็รับสัญญาณจาก DSN คือ JPL เนี่ยเขาดู Deep Space Network ด้วยดังนั้นยานอวกาศอะไรก็ตามแต่ที่ connect ผ่าน Deep Space Network เนี่ยจะต้องวิ่งผ่าน JPL มาก่อนแล้วไอ้จอเนี่ยก็คือจอที่บอกว่า JPL อ่ะ service ให้กับภารกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วซึ่งภารกิจที่ยาวนานที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Voyager 45ปีตัวเลขก็จะเป็น45ซึ่งว้าว45ปีน่าจะแบบสูงกว่า average ของแบบอายุของแบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกอะคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะแล้วมันทำให้พี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะมันทำให้พี่นึกถึงตอนที่เขาจะต้องตัดสัญญาเนี่ยนึกออกป่ะอย่างแบบตอน opportunity อย่างเงี้ยที่เขาตัดสัญญาเนี่ยที่เขาจะต้องแบบยกหูแล้วบอกว่าขอบคุณอ่ะขอบคุณแบบว่าขอบคุณแบบทีม Deep Space Network ที่ดูแลภารกิจอันนี้มาแล้วมันจะมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่า MER off the net ก็คือแบบว่า my expiration lower off the net ก็คือปิดช่องสัญญาแล้วทุกคนก็แบบปรบมือหรือว่ากอดกันร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้ตัวที่แบบขึ้นมาว่าแบบน้องอยู่มาแบบว่า20ปีอ่ะมันก็แบบหายไปมันเป็นความรู้สึกแบบว่ะมันอีโมชันนอลเนาะลองนึกภาพดูดิว่าวันที่เราต้องตัดสัญญาณ Voyager น้ำหวานซึ่งเอาจริงก็ใกล้เข้ามาขึ้นทุกวันแล้วนะตัวเลข45ปีนั้นน่ะมันจะดับไปเลยมันจะปึ๊บไปเลยแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็จะมีภารกิจอื่นๆที่ตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะCuriosity อย่างตอนเนี้ยอยู่มาแบบ10กว่าปีอะอยู่มาเป็น10ปีแล้วอะ10ปีนี่คือเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็จะอยู่ต่อไปอีกภารกิจอื่นๆ Europa Clipper อย่างเงี้ย30เราจะเห็นได้เห็นตัวเลข30มา20อะไรเงี้ยแคสซินีอยู่แบบแคสซินีเนี้ยอยู่แบบเกือบ20อะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบ
พูดไม่ถูกอะแต่มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วว่ามันก็แอบเหมือนชีวิตเนาะมันก็เป็นเจเนอเรชันต่อกันมาเพราะว่า Voyager ก็คอนทริบิวต์ข้อมูลให้สร้างยานตัวใหม่ๆขึ้นมาใช่ก็เป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนี่แหละแล้วก็ออกจากห้องคอนโทรลรูมก็ไปซื้อของฝากซื้ออะไรซึ่งหมดไป400 ไม่ใช่400บาทนะครับ400เหรียญ400 USD ก็ประมาณไม่ใช่400ธรรมดาด้วยประมาณ450ก็ประมาณ 15,000 ซึ่งนานมาที ซื้อของฝาก 15,000 ซื้อของฝาก 15,000 ทุกคนคือเขาก็จะมีเสื้อก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์ก็จะมีแบบอะไรต่างๆมาขายซึ่งแต่ละชิ้นมันเนิร์ดมากแล้วลายเนี่ยคือดูออกเลยว่าคือแบบ JPL สติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือซื้อที่นั่นน่ะแหละไม่ได้แจกด้วยนะซื้อแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย15,000ที่กูจะหายไปเนี่ยไปคอนทริบิวต์วงการอวกาศไปสร้างยานอวกาศไปเป็นนายทุนให้กับงานอวกาศนะครับก็จะได้พูดได้เต็มปากว่าสนับสนุนจริงๆอ่ะเขาอ่ะ JPL อ่ะให้อะไรเรามาเยอะมากเลยนะเว้ยมากกว่าแบบแค่450เหรียญที่เราจ่ายไปอ่ะดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราวิลลิ่งที่จะจ่ายซึ่งจริงๆพูดให้ดูดีไปงั้นแหละจริงๆก็คือชอบหรืออยากได้นะครับบอกลาและจริงๆเราเริ่มทัวร์กันตอน8โมงคือเริ่มถ่าย8โมงจริงเราไปก่อนนะไปจอดรถไว้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปนะก็โหมีการสกรีนแน่นหนามากมีกฎอะไรต่างๆห้ามถ่ายติดป้ายพนักงานแล้วก็ป้ายวิสิเตอร์เข้าใจว่ากลัวเอาไปปลอมแปลงเนาะนะก็เป็นการจบทัวร์ JPL ที่รวดเร็วมากเราจบกันได้ก่อนเที่ยงแล้วก็ไปกินข้าวกันนะครับคือมันตื่นตันเว้ยคือตอนแรกอะเราก็ชื่นชมเขาว่าเออองค์กรนี้มันเก่งเนาะแล้วก็แบบก็เหมือนเป็นองค์กรที่ให้ความหมายกับชีวิตเราอะ เออทำให้เราแบบได้เข้าใจมากขึ้นว่าแบบเออเราเกิดขึ้นมาได้ไงจักรวาลมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกบ้างอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละเพอร์โพสของชีวิตของเราเพื่อที่จะแบบเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปแล้วก็พอได้เข้าไปจริงๆอ่ะมันได้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ได้นะเออจริงใช่แล้วก็แบบมันเหมือนอินสไปร์เราว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเว้ยไอสิ่งที่เราฝันไอสิ่งที่เราได้แค่รับข้อมูลอ่ะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งสักวันหนึ่งที่อาจจะแบบคอนทริบิวต์ความเข้าใจนี้ต่อให้กับคนรุ่นต่อไปได้ใช่แล้วก็แบบได้มาแบบซึมซับบรรยากาศ culture ว่าแบบเอ้ยจริงๆมันก็แมทช์กับไลฟ์สไตล์เรานะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเหนือล้ำไปเลยอ่ะบอกว่าทุกคนเป็นเทพเจ้าใช่พี่มองว่ามันเป็นการสนองความเนิร์ดมันเนิร์ดแล้วมันกีกแล้วมันเป็นแฮกเกอร์แล้วมันแบบเออมันทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่เราเป็นอ่ะแล้วเราก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเพราะว่าไอ้พวกนี้นี่แหละวงการอวกาศมันก็เลยไปกันได้สุดมากขนาดนี้แล้วเวลาที่คนที่ไม่เข้าใจมาเห็นหรือว่ามาทำอะไรที่มันแบบมันบ้าๆบอๆอ่ะหรือว่าแบบ you bullshit about it หรือว่ามาตัดงบมาอะไรที่แล้วมาบอกไม่เห็นความสำคัญทำไมงานพวกนี้ถึงได้แบบว่าต้องได้รับทุนอะไรเงี้ย เราก็จะหงุดหงิดว่าก็เองไม่เข้าใจอ่ะ ว่ามันเป็นอย่างนี้ซึ่งต้องอย่าลืมว่าแนวคิดแบบเนี้ยมันคือแนวคิดที่พาให้มนุษยชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกับแนวคิดอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือคงไม่ได้บอกหรอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือที่ทำงานที่ดีที่สุดหรือว่าคือ workplace แบบที่ดีที่สุดทุกคนต้องมาทำที่นี่แต่ว่ามันใครที่ฟังแล้วอินอ่ะก็จะอินละกันในตอนเนี้ยนะก็จะตื่นเต้นเหมือนกับเราสองคนแต่ถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าก็ไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้แต่นี่แหละคือจุดที่คนเนิร์ดอวกาศต้องไปจริงๆมันมีหลากหลายสถานที่มากลองไปไล่ฟังก็ได้ครับว่าเพราะว่าจริงๆทีมงานเราก็โชคโชนอย่างแบบคุณนิกอย่างเงี้ยก็ไปเคปคอนเนเวอรัลนะเข้าไปใน NASA เข้าไปอะไรถ่ายอะไรต่างๆออกมามากมายอย่างเงี้ยก็หรืออย่างตอนที่เราไปฝรั่งเศสกับปั๊บอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องมาเล่าซึ่งเราก็อยากเล่าประเด็นเหล่านี้ให้ฟังเพราะเราอยากให้ทุกคนอ่ะคนที่ฟังพอดแคสต์อันเนี้ยได้รู้อ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐเว้ยเราไม่ได้ทำงานรัฐเราเป็นตัวเราเองอ่ะเป็นคุณเติ้ลเป็น
ุณน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ได้มาทำสิ่งนี้เพราะว่าเราชอบจริงๆแล้วเรารักมันมากจริงๆตอนเด็กอ่ะเราอ่านชื่อยานอวกาศต่างๆเนาะแคสซินีไพโอเนียวอเยเจอร์ยานอวกาศอะไรต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันไกลตัวอย่างที่บอกมันห่างไกลมากมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันอยู่อเมริกาเอาจริงแค่พูดว่าอเมริกาก็รู้สึกว่าไกลแล้วนะอเมริกาครึ่งโลกเราก็ตอนเด็กเราก็คิดแหละว่าเอ้ยเราคงไม่ได้แบบไปเห็นแล้วก็อยู่ที่ไทยเรียนโรงเรียนรัฐของเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของเรากรุงเทพของเราแต่วันนึงจริงๆแล้วเราได้เติบโตมาแล้วเราก็ได้เห็นว่ามันมีคนที่ทำสิ่งต่างๆได้มันมีคนที่มีความฝันและเขาไปได้แล้วเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความฝันเหมือนกับเขาเรามีความฝันว่าเราอยากได้มาเห็นแล้วเราอยากเอาสิ่งนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเราก็ได้ทำสิ่งนี้จริงๆเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ถ่ายภาพเหมือนแบบเอามาเล่าเอามาอินสปายซึ่งเราไม่ใช่คนเก่งอะไรเราไม่ใช่คนที่แบบว่าเดินเข้าไปแบบไปเป็นเอนจิเนียร์ไปทำอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันมีโอกาสมากๆไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรคุณอาจจะอยากแค่เข้าไปยืนโง่ๆอยู่ในห้องมิชชั่นคอนโทรลก็ได้เว้ยแต่มันเป็นไปได้ก็อิ่มเอมอิ่มเอิบกับการได้ไปนะครับแล้วก็หวังว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็จะทำให้เราสองคนทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีประเด็นอะไรต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันซึ่งเราตั้งใจเนาะเอออันนี้คือเราตั้งใจมากจริงๆที่จะมาถ่ายทอดเรื่องต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันที่ติดตามกันมาสนับสนุนนะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันเป็นแชร์แรงบันดาลใจให้ฟังนะครับถ้าใครที่ติดตามฟังพวกเรานะผ่านทางช่องทางของไทย PBS Podcast Apple Podcast นะช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้เรามีพอดแคสต์ที่เป็นวิดีโอพอดแคสต์นะครับอยู่บนช่อง YouTube ของไทย PBS Podcast นะครับก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้เหมือนกันครับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับน้ำหวานธีรมนกำเนิดมณีค่ะลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH